คุณคชาจะให้พวกเราเป็นดีลเลอร์สั่งเฟอร์นิเจอร์ไปตกแต่งที่สถานทูตค่ะดีลเลอร์แล้วนี่น้องรับปากเขาหรือยังก็นี่ไงคะอานงจะให้พี่ๆช่วยเกริ่นเรื่องสัญญาสวัสดีครับใช่ชอยโทรมาหรือเปล่าสมานเป็นไงบ้างชอยลงมาเร็วกว่านี้กูก็ไม่ต้องตื่นแล้วว่าไงลงมือด่วนเลยมันเผยตายออกมาแล้วพองหัวมาได้เลยเหรอฮะแกโกงเงินฉันนี่มาหลอกให้ฉันแต่งงานกันทำไมคนละคน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 แกไม่ได้จริงคนเย็นเย็นมาแล้วนะครับจะต้องไปอันนั้นอ้าวนางนี่กลายคือนางเมียน้อยที่รวมหัวกันกับมันมาปั้นกันจะด้วยใช่ไหมฮะถ้าจะใช้วิธีนี้แล้วจะมีสารไว้ทำไมเชิญในห้องรับแขกด้านในก่อนนะครับทางนี้นะครับที่จริงผมมีธุระด่วนนะครับเดี๋ยวผมจำเป็นต้องไปแล้วครับคุณอานันต์เป็นลูกค้าของร้านแต่เพราะเขาอยู่ในแวดวงนักการทูตพอดีวันนี้อยากคุยกับเจ้าของร้านหน่อยเขาคอยมาถามหาเครื่องประดับให้กับภรรยาทูตเขาก็เป็นพนักงานขายเหมือนฉันนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะเพียงแต่ฉันมีหน้าที่ประจำในร้านส่วนเขาจะเอาเครื่องประดับไปเสนอให้คุณใหญ่คุณโตแรกๆเขาก็จะพาคุณนายไปเสนอขายด้วยกันแต่ว่าหลังๆเขาเบิกสินค้าออกไปขายคนเดียวได้หลายครั้งเขาจะมาขอเบิกสินค้าให้ฉันจัดเตรียมให้เราไม่รู้เลยว่าเขาเอาเครื่องเพชรไปสร้างภาพตกตาผู้หญิงหนักเข้าเขาก็เอาไปใช้เป็นสินสอดสู่ขอผู้เสียหายพอเอาของมาคืนก็ทำให้ผู้หญิงคนนั้นเข้าใจว่าอานันต์ขโมยสินสอดมาขายแล้วทางร้านเราก็เป็นคนรับซื้อของโจรเอาไว้วันนั้นฉันก็เพิ่งรู้ว่าอานันต์เขายักยอกเพชรพลอยจากร้านเอาไปแอบอ้างเจ้าของร้านโทษว่าดิฉันรู้เห็นเป็นใจให้อานันต์เอาไปใช้พวกเราโดนหลอกให้ตายใจเพราะบางครั้งอานันต์ก็ขายเครื่องประดับออกบ้างก็คงเป็นเงินที่เขาหลอกมาจากผู้หญิงมิทันแล้วมาซื้อเครื่องประดับไปใช้อ่อยเหยื่อรายถัดๆไปตอนที่เขารู้ว่าฉันจะไปเป็นพยานที่ศาลเขายังเขียนจดหมายมาขอร้องไม่ให้ฉันไปเปิดโปงเขาขอผมดูจดหมายฉบับนั้นได้ไหมไข่ปิ้งตลาดเนี่ยฝากละมุนมาขายให้คุณนายค่ะเขาบอกว่าเป็นของมั่นจะเอาไว้ให้คนรักแต่ฉันสงสัยว่าจะมีใครส่งนายคนนั้นมาทำทีมาเจรจาธุรกิจบังหน้าไอ้หมอนี่รสนิยมดีเหมือนกันนะทางตำรวจแจ้งมาว่าทางโรงแรมดังเนี่ยจะฟ้องร้องค่าเสียหายจากคนของสถานทูตแล้วก็ค้างค่าเช่าห้องค่าอาหารเหล้ายาอีกมากมายอานันต์เป็นลูกค้าของร้านแต่เพราะเขาอยู่ในแวดวงนักการทูตเขาคอยมาถามหาเครื่องประดับให้กับภรรยาทูตแกโกงเงินฉันนี่มาหลอกให้ฉันแต่งงานมาทำไมมีเมียอยู่แล้วเนี่ยอย่างหน้าด้านมึงเจ้าหลอกคนอื่นเขาอยู่ได้เชิญในห้องรับแขกด้านในก่อนนะครับพอดีผมมีธุระด่วนนะครับจำเป็นต้องรีบไปแล้วครับคุณพระมีอะไรครับคุณพระอ
มีหน้าเหรอวันนั้นถึงต้องหนี